ด็กเขามีชั้นความคิดพอที่จะรับฟังข้อดีของเด็กคือมีความกล้าหาญข้อเสียของเด็กก็คือขาดซึ่งปัญญามันต้องใช้กำลังเขาจะใช้กำลังมากเขาถึงจะเข้าใจถึงปัญญาแต่ก็พร้อมที่จะรับฟังไหมพร้อมที่จะรับฟังนะครับบางคนมีอคติใช่ไหมบางคนมีอคติไปเลยพอฟังจนถูกปลูกฝังทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์มันก็ยังไงก็ไม่เชื่อจะเป็นคอมมิวนิสต์แล้วจะต้องเอาคำพูดวาจาภาษาของกลุ่มคอมมิวนิสต์มาพูดเพื่อที่จะโจมตีสถาบันตัวเองต้องเป็นนักประชาธิปไตยต้องมีชื่อเสียงขึ้นมาทำโน่นทำนี่ขึ้นมาเพื่อสร้างชื่อเสียงของตัวเองสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจต้องยอมรับนะครับว่าเป็นประเด็นร้อนๆอยู่ในขณะนี้เรื่องของเอมมี่ศิลปินฮะกลุ่มปลดแอกขบวนการปลดแอกต้องใช้ว่าเป็นขบวนการนะครับปลดแอกที่มีการเคลื่อนไหวนะครับตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนต่างๆที่ต้องเรียกว่ากระทำเป็นขบวนการได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศนะครับเป็นองค์กรต่างๆจากต่างประเทศนะครับมีเงินจากมูลที่จอร์จโซลอสเข้ามาสนับสนุนเพื่อแบ่งแยกประเทศไทยส่วนหนึ่งแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากไอ้แมวนะฮะแบ่งเป็น2สายในการบัญชาการเหตุการณ์นะครับฝรั่งก็พยายามเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเป็นเครื่องมือในการโจมตีประเทศไทยเล่นงานประเทศไทยเพื่อที่จะใช้ในการต่อรองเหตุการณ์ลักษณะเช่นเดียวกันก็เกิดคล้ายคลึงกันในฮ่องกงนะครับล่าสุดก็พยายามจะให้มีการให้รางวัลโนเบลนะกับม็อบในฮ่องกงเพื่อที่จะเป็นเรื่องอำนาจการต่อรองเพื่อที่จะเล่นงานคนในประเทศไทยได้มากขึ้นในฮ่องกงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายทั้งสังคมเศรษฐกิจและก็การเมืองภายในฮ่องกงอย่างหนักเลยทีเดียวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ศิลปินที่ชื่อเอมมี่อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ไปดาวดินไปมอบตัวนะครับที่สน.สำราญราษฎร์สิ่งที่ตามมาก็เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับโดยกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงขบวนการปลดแอกได้เอาสีไปสาดและพยายามทำลายเจ้าหน้าที่ตอนนี้ทางเจ้าที่ก็รวบรวมหลักฐานฮะแล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหานะครับซึ่งกลุ่มของบก.รายจุดซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงก็บอกว่าเขาจะซื้อเสื้อของตำรวจทั้งหมดนะฮะที่โดนสาดสีในสังคมตอนนี้ก็ถูกแบ่งเป็น2ส่วนในพวกเดียวกันของพวกเขาที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษากลุ่มวัยรุ่นที่ประกาศตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ก็ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในขณะที่จานิวก็บอกว่าการสาดสีครั้งนี้ก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครเป็นเรื่องที่สวยงามนะครับในขณะที่เอมมี่ก็ถูกเปิดโปงว่ามีการกินเหล้าดื่มสุราก่อนที่จะไปบุกถล่มตำรวจในโรงพักนะครับแล้วก็บอกว่าจะใช้ประกาศว่าจะไปใช้หลักที่ถูกกฎหมายไม่ได้ต้องเอาผิดกฎหมายบ้างก็สาดเข้าไป
นะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งสนับสนุนและต่อต้านนะครับพวกที่ต่อต้านก็บอกว่าทำดีมาตลอดเนี่ยจู่ๆมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมาเกิดความเสียหายแบบนี้ภาครัฐเสียหายต่อมากลุ่มประชาชนปลดแอกเนี่ยเขาก็ออกแถลงการนะฮะออกแถลงการไม่เห็นด้วยประณามการกระทำของศิลปินดังกล่าวก็ศิลปินเอมมี่เนี่ยก็ปรากฏว่าก็ถูกลอยทะเลนะครับตำรวจก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายเอาละนี่คือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเชิงการวิเคราะห์ในเชิงการวิเคราะห์ก็มองว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันเองนะครับของเด็กนะที่ต้องการแสดงออกต้องการประกาศตัวเป็นผู้นำพอประกาศตัวเป็นผู้นำสิ่งที่ตามมาแรงๆนะครับก็เลยส่งผลทำให้มีการสนับสนุนและการต่อต้านนะครับสะท้อนให้เห็นมุมมองในเชิงปรากฏการณ์อะไรบ้างนะครับก็ทำให้เห็นว่าเด็กไม่โง่เด็กฉลาดไงคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นผมซึ่งเป็นเด็กมาก่อนคนที่มารุ่นใหม่ไฟมันจะแรงไงเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงเมื่อก่อนผมก็ได้รับฉายาเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นคนไฟแรงอยากจะทำโน่นนี่นั่นนะครับเห็นแล้วอยากจะทำอยากจะลงมืออยากจะเป็นฮีโร่อยากจะเป็นวีรบุรุษอยากจะเป็นคนเก่งได้รับคำชมเชยโน่นนี่นั่นจึงเป็นที่มาของเกิดการเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้อย่างไรก็ตามเด็กที่มองข้อมูลผ่าน Twitter ผ่าน Facebook นะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นปัจจุบันนี้ไม่กี่วินาทีเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็สามารถถึงปลายมือถือได้ตอนนี้ถ่ายทอดสดได้เลยนะครับนั่นสะท้อนให้เห็นว่าอะไรอีกทางนึงนะครับสะท้อนให้เห็นว่า คนรับสื่อไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าก็สามารถที่จะพร้อมที่จะรับรู้เหตุการณ์ทั้งสองฝ่ายได้นะครับเอาละนี่คือในเชิงงานวิเคราะห์นะครับแต่ในเชิงการสังเคราะห์ล่ะในเชิงการสังเคราะห์ผมบอกไว้แล้วไงให้อดใจรอใจเย็นๆรอดูสถานการณ์ไปนะครับท่านผู้ชมหุ้นส่วนเนี่ยจะเห็นปรากฏการณ์ต่างๆบางคนก็บอกว่าโอยเป็นห่วงสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกโจมตีบางคนก็บอกเป็นห่วงพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ถูกโจมตีอย่างหนักนะครับผมบอกสถาบันพระมหากษัตริย์สบายมากผมเรียนย้ำสบายมากพลเอกประยุทธ์อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์มั่นใจเรื่องเดินดำน้ำก็เดินไปแต่โดนถล่มเมื่อวันไหวก็เดินไปไม่ไหวก็รอก่อนนะก็มีแค่นั้นแหละถ้าไหวก็มั่นใจก็ทำไปเรือดำน้องดำน้ำนะครับเดี๋ยวผมเรียนไว้นะครับว่าในขณะนี้จะมาทำอะไรอยู่ในกรุงเทพมหานครในยามที่ประชาชนเกิดอุทกภัยน้ำท่วมอย่างหนักนะครับตั้งแต่เชียงรายยาวมาลำปางแพร่น่านแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็เข้าสุโขทัยสุโขทัยก็เริ่มเบาลงกำลังจะเข้าจังหวัดต่อไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะอยู่ทำไมกรุงเทพมหานครและคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่สินะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าก็ประกาศจะลงไปพื้นที่นะครับไปดูช่วยเหลือกับประชาชนนะที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมไปช่วยเหลือไปเยียวยาประชาชนนะครับซึ่งก็ดีฮะเป็นข้อที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกก็บอกไม่ถูกนะถ้าผิดผมก็บอกผิดนะครับเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นอะไรนะครับทำให้เห็นว่าเด็กเนี่ยสามารถรับรู้ได้รับฟังมีความคิดมีสติปัญญานะครับคนที่สนับสนุนก็มองเห็นนะนะครับมองเห็นนะครับว่าเออโอเคมันทำแล้วมันทำดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีก็บอกไม่ดีมันทำไม่ได้หลักการเดียวกันในเชิงการสังเคราะห์เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกโจมตีอย่างหนักเลยถูกโจมตีจากใครกลุ่มที่เป็นผู้ต้องหาตามมาตรา12กลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสตอนนี้ไปอยู่2ประเทศโดยส่วนใหญ่นะครับก็โจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้ก็ปวินก็อยู่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะใส่ร้ายป้ายสีโกหกเอาหลักการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงเนี่ยมาพูดซ้ำๆๆๆจนเด็กมันเข้าใจว่าเรื่องมันเรื่องจริงชาวบ้านนะที่ไม่รู้ข้อมูลจริงๆพอได้ยินเรื่องของสถาบันถูกผิดไม่รู้อ่ะแต่ได้ยินเรื่องซุบซิบฉันต้องรู้มากมันอยากรู้มันเรื่องจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงไม่ฉันเชื่อไว้ก่อนล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเชิงสังเคราะห์ทราบไหมฮะเขาได้รับชุดความคิดเพียงชุดเดียวเขาได้รับชุดความคิดเพียงชุดเดียวแล้วเข้าใจว่าชุดความคิดนี้เป็นความจริงจุดอ่อนของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับ
คือไม่ชี้แจงความจริงให้กับประชาชนทราบไม่ชี้แจงให้กับความจริงให้กับเยาวชนทราบเพราะไม่ชี้แจงความจริงนะครับให้กับประชาชนทราบเขาก็ได้รับคำโกหกซ้ำๆจึงเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์เรื่องของบิลลี่เอมมี่เนี่ยนะครับของเอมมี่เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยเขาพร้อมรับฟังนะอันไหนดีเขาก็บอกดีอันไหนไม่ดีเขาบอกไม่ดีเขาก็มีการตอบโต้ในทันทีรัฐบาลสามารถอธิบายเรื่องเหล่านี้เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องเหตุการณ์เหมืองทองมีคนมาถามว่าเหมืองทองมันเป็นยังไงไทยแพ้เหรอผมบอกมันแพ้ที่ไหนผมก็ทำไปแล้วมันยังไม่ได้ตัดสินไม่ได้มีเริ่มการเริ่มต้นอนุญาตตัวผมอ่านในบางเหลี่ยมมีคนบอกให้ทำคลิปอีกทำคลิปยังไงมันก็เหมือนเดิมมันยังไม่ไปไหนในคดีนี้มันติดโควิด-19บอกมันจะขึ้นศาลโลกมันยังไม่ไปไหนเลยมันยังอยู่ที่เก่าอยู่เลยคือฟังคำโกหกไงนะครับประชาชนต้องการอะไรเด็กเยาวชนต้องการคือความจริงนะครับผมก็เริ่มเห็นนะมีเพจต่างๆเริ่มเขียนเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องที่มีการใส่ร้ายโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยในหลวงในรัชกาลที่9ยาวจนถึงรัชกาลที่10ผมก็เป็นผู้พยายามที่จะนำเรื่องราวต่างๆเนี่ยมานำเสนอตามข้อที่จริงนะล่าสุดก็เป็นเรื่องอะไรไปกล่าวหาพระพันปีหลวงนะว่ามีความสัมพันธ์กับทหารคนนั้นคนนี้ซึ่งแล้วก็สุดท้ายก็โป๊ะแตกผมก็ให้ทีมงานทำแล้วก็มาแชร์ว่าเป็นภาพการตัดต่อให้ประชาชนเห็นนะมันคือภาพการตัดต่อไม่ใช่เรื่องจริงนะครับในขณะเดียวกันก็มีการมีภาพนะครับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยชักการที่10ใส่เสื้อบ้างมีคลิปบ้างอย่างเงี้ยออกมาก็ปรากฏว่าเป็นภาพที่มีการตัดต่อนะครับของดาราจัสตินทรูโดผมจำไม่ผิดนะจัสตินอะไรสักอย่างเนี่ยก็มาตัดต่อเพื่อที่จะใส่ร้ายพระองค์ท่านนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเรียนว่าประชาชนควรจะรู้นะรัฐบาลควรมีหน้าที่ในการอธิบายเล่าเรื่องราวเหล่านี้ประชาชนจะได้รู้ความจริงซึ่งเป็นหลักที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้เป็นหลักคิดการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเป็นหลักที่ชื่อว่าการต่อต้านข่าวกรองเพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ลดลงและก็หลอกให้ประชาชนภายในประเทศนั้นลุกฮือขึ้นมาต่อต้านนะครับเหตุการณ์ตอนนี้ในเชิงการสังเคราะห์ทำให้เห็นว่าเด็กเขามีชั้นความคิดพอที่จะรับฟังข้อดีของเด็กคือมีความกล้าหาญข้อเสียของเด็กก็คือขาดซึ่งปัญญามันต้องใช้กำลังเขาจะใช้กำลังมากเขาถึงจะเข้าใจถึงปัญญาแต่ก็พร้อมที่จะรับฟังไหมพร้อมที่จะรับฟังนะครับบางคนมีอคติใช่ไหมบางคนมีอคติไปเลยพอฟังจนถูกปลูกฝังทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์มันก็ยังไงก็ไม่เชื่อจะเป็นคอมมิวนิสต์แล้วจะต้องเอาคำพูดวาจาภาษาของกลุ่มคอมมิวนิสต์มาพูดเพื่อที่จะโจมตีสถาบันตัวเองต้องเป็นนักประชาธิปไตยต้องมีชื่อเสียงขึ้นมาทำโน่นทำนี่ขึ้นมาเพื่อสร้างชื่อเสียงของตัวเองสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้แล้วก็ในเชิงการสังเคราะห์นะครับเหตุการณ์เรื่องของเอมมี่ที่บุกโรงพักที่มีเกิดความขัดแย้งมีความเห็นต่างกันเนี่ยการกระทำความผิดตามกฎหมายตำรวจก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นเชิงสังเคราะห์ว่าเด็กมันพร้อมจะรับฟังนะทั้งสนับสนุนและต่อต้านจากพฤติกรรมและการกระทำผมต้องเรียนอยู่เสมอแล้วก็เรียนหุ้นส่วนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผมจะเย็นๆรอก่อนไม่ต้องรีบนะครับการเมืองมันมีเวลาของมันนะครับแล้วเวลาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นชัดขึ้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 นเรื่อยๆถ้าเรามีความนิ่งและแม่นยำยุทธศาสตร์นะครับประเทศก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะครับโอกาสที่จะเกิดการม็อบชนม็อบเป็นไปได้ในระหว่างเนี้ยจะม็อบชนม็อบรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการบุกไปสภาบุกไปทำเนียบบุกไปคมครูนะครับดารานักร้องนักแสดงนะครับคุกคามนะเกิดขึ้นได้ตลอดแต่มันตรงข้ามกันไม่ใช่เจ้าที่ไปคุกคามเจ้าที่ก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายผิดก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับไปขอร้องให้องค์กรเอกชนอย่าง Human Rights Watch มาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวไม่มีประเทศไหนเขาปล่อยอ่ะนะเดี๋ยวเขาก็จะดำเนินคดี Human Rights Watch แทรกแซงกิจการภายในของประเทศนะครับอันนี้เรื่องใหญ่นะครับซึ่งที่ผ่านมาในหลายๆประเทศเนี่ยมีการจับกุมนะครับ
ทั้งสื่อมวลชนจับกลุ่มทั้งแกนนำม็อบจับกลุ่มทั้งผู้บงการนะล่าสุดที่ไหนฮ่องกงฮ่องกงจับเรียบเลยแล้วอีกประเทศเนี่ยผมจำไม่ได้ชื่อไม่ได้ก็ท้วงเหมือนกันก็จับกลุ่มเรียบเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิเคราะห์ได้งานสังเคราะห์นะครับเวลาดูการเมืองอย่าไปดูงานวิเคราะห์อย่างเดียวคุณต้องดูงานสังเคราะห์ด้วยนะครับสังเคราะห์ว่ามันได้อะไรบ้างความขัดแย้งของคนนะสองฝ่ายเซมเขาก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นนะพอดูงานสังเคราะห์แล้วเราจะไปใช้อะไรกับมันได้บ้างสิ่งเหล่านี้คือเรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะซึ่งมองการเมืองต้องมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ชาติไทยไม่ใช่เพียงผืนผ้าเอาสีมาทาให้เป็นสามสีแต่กว่าจะเป็นไตรรงค์พื้นนี้เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมายทั้งความทุกข์ทั้งชีวิตของบรรพชนรอรวมปะปนอนาคตลูกหลานไว้แต่วันนี้ที่ได้เห็นพื้นธงไทยน้ำตาแทบจะไหลให้สงสารแผ่นดินนานแค่ไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติปล่อยไตรรงค์โบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเหนียวมองธงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นธงเหมือนกันเมื่อใดก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมาปล่อยไตรรงค์โบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเหนียวมองธงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นธงเหมือนกันเมื่อใดก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ